บุ๋มปนัดดาใจหายเตรียมนั่งเครื่องบินเล็กเที่ยวเกาะมีเหตุทริปล่มบันเทิงวันที่23สิงหาคม2567 15:22 น.บุ๋มปนัดดาเล่าประสบการณ์สุดระทึกนั่งเครื่องบินเล็กไปเกาะไม้สีล่าสุดวางแผนพาครอบครัวเตรียมนั่งเครื่องบินเล็กเที่ยวเกาะมีเหตุทริปล่มดาราพิธีกรชื่อดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเล่าประสบการณ์เครื่องบินเล็กเพื่อไปถ่ายแบบที่รีสอร์ทเกาะซีเมื่อปี 2563 ซึ่งขณะที่เครื่องกำลังจะลงจอดฝนก็เกิดตกหนักทำให้เครื่องบินส่ายอย่างหนักแต่โชคดีกัปตันสามารถนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยคลิปที่เห็นกันเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 63 ลูกค้าจ้างไปถ่ายแบบที่นั่นเลยต้องนั่งเครื่องบินเล็กตอนแรกเราขอขับรถไปถึงท่าเรือแล้วก็นั่งเรือไปเพราะว่ารีสอร์ทอื่นๆในเกาะกูดเขาก็ทำแบบนั้นได้แต่บังเอิญว่ารีสอร์ทนี้อารมณ์เขาเหมือนเป็นระดับ6ดาวเขาก็จะมีบริการแบบนี้เราก็ต้องนั่งเครื่องบินเล็กที่สุวรรณภูมิไปที่เกาะไมซีอยู่ข้างๆเกาะกูดที่นั่นจะมีรันเวย์เล็กๆให้เครื่องบินลงหลังจากนั้นเราค่อยนั่งเรือสปีดโบ๊ทเข้าไปที่รีสอร์ทด้วยการเดินทางของรีสอร์ทนี้จะบังคับให้เป็นแบบนั้นบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างบังเอิญวันนั้นเราก็บันทึกวิดีโอเหมือนดาราคนอื่นๆเวลาไปเที่ยวเราก็บันทึกเหตุการณ์ไว้เพียงแต่ว่าวันนั้นช่วงที่บันทึกตอนแรกกัปตันประกาศว่าบรรยากาศดีแต่พอจะแลนดิ้งเท่านั้นแหละฝนมาจากไหนก็ไม่รู้ตกแบบรอบนอกก็มองไม่เห็นขนาดเปิดม่านหน้าต่างข้างนอกเป็นสีเทาหมดเลยโชคดีที่เรารัดเข็มขัดกันไว้เครื่องบินส่ายหนักมากขณะที่ว่าตัวเรากระแทกเครื่องบินคนในเครื่องก็ตกใจกันหมดมีแต่เราคนเดียวที่หัวเราะเพราะว่าเราเดินทางบ่อยเราก็ขำทีมงานเรามากกว่าวันนั้นไปกับผู้จัดการและผู้ช่วยตัวผู้จัดการกับผู้ช่วยร้องไห้เลยเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บอกเลยว่าวันนั้นถ้ากัปตันไม่เก่งก็ไม่รอดที่นักข่าวเอาคลิปของบุ๋มไปเพราะว่ามันเป็นตัวที่บันทึกว่าข้างในเครื่องบินนั่งกันยังไงที่มันเป็นคลิปไวรัลขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราเอาไปเชื่อมโยงนะนักข่าวเอามาลงเพราะว่าเราได้บันทึกภาพข้างในเครื่องบินตอนนั้นว่าผู้โดยสารนั่งยังไงกัปตันนั่งยังไงผู้ช่วยนั่งยังไงเพื่อเอามาเปรียบเทียบกับลำที่ตกว่าใช่ลำเดียวกันไหมลักษณะทั้งภายในภายนอกเป็นยังไงจากเหตุการณ์วันนั้นทำให้ผู้จัดการเรากลัวเครื่องบินเล็กไปเลยครั้งนั้นที่เรายังนั่งหัวเราะเพราะว่าเราชินเคยเจอมากแล้วเราสายแอดเวนเจอร์แล้วตอนนั้นมันก็ไม่ได้อยู่สูงมากคิดว่ากัปตันเอาอยู่พอเห็นข่าวเครื่องบินเล็กตกซึ่งเราก็เป็นคนหนึ่งที่เคยนั่งเดินทางในเส้นทางนั้นเหมือนกันรู้สึกยังไงบ้างตกใจเราเคยนั่งเครื่องบินลำแบบนี้ไม่พอแต่ว่าจริงๆแล้วเสาร์อาทิตย์นี้จะไปอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ไปนานแล้วครั้งล่าสุดปี 63 ตอนแรกตั้งใจว่าจะพาทั้งครอบครัวไปผลปรากฏว่าคุณสามีให้ไปแค่พัทยาเพราะเขายังไม่อยากนั่งเครื่องบินคุณสามีกลัวเครื่องบินเล็กเราเลยไปพัทยาแทนมันเลยยิ่งตกใจเพราะเรากำลังจะไปแล้วมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้พอดีถือว่าเราโชคดีในความโชคร้ายพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้สามีของบุ๋มจะกล้าขึ้นเครื่องบินเล็กไหมพอมีข่าวเครื่องบินเล็กตกด้วยมาตรฐานของโรงแรมระดับโลกเขาคงมีมาตรการอื่นเพราะว่าในเกาะนั้นมีหลายรีสอร์ทเชื่อว่าทางโรงแรมน่าจะมีมาตรการการเดินทางอื่นๆให้ผู้โดยสารเดินทางได้ปลอดภัยมากกว่านี้ใจเรารู้สึกเสียใจกับการสูญเสียของครอบครัวผู้เสียชีวิตมากๆเลยเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดการสูญเสียแบบนี้แน่นอนพปชร.หลุดกวนธรรมนัสลบ21สสปชป.ร่วมรัฐบาล330 เสียงพิชัย ลุ้นติดโผคณะรัฐมนตรีการเมืองวันที่23สิงหาคม2567 10:31 น.ทิชัย นฤทธพันธ์ มีลุ้นติดโผคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งชัดเจนแล้วพลังประชารัฐไม่ได้ร่วมรัฐบาลดึง21 สส.ประชาธิปัตย์รวมแล้วเป็นรัฐบาล330เสียงวันที่23สิงหาคม2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการจัดโผคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรียังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของพรรคแกนนำรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลที่ส่งรายชื่อให้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วสำหรับการจัดคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคณะรัฐมนตรีจากชุดรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีความต่อเนื่องในการทำงานโดยจะมีการปรับตำแหน่งและเก้าอี้รัฐมนตรีไม่เยอะโดยรายชื่อคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในตำแหน่งเดิมสำหรับรัฐมนตรีหน้าใหม่ในคณะรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรนั้นมีรายงานว่านายพิชัย นฤทธพันธ์อดีตตรมว.พลังงานในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีลุ้นติดโผเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ด้วยโดยจากประสบการณ์จากนายพิชัยที่ผ่านมามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการค้าขายต่างประเทศทั้งนี้ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะมาร่วมคณะรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารนั้นสรุปชัดเจนแล้วว่าพรรคพลังประชารัฐพปชร.จะไม่ได้ร่วมรัฐบาลโดยกลุ่มของรอ.ธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชร.จะแยกมาสนับสนุนรัฐบาลและคนของรอ.ธรรมนัสจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกับรัฐมนตรีช่วยว่าการและมีพรรคประชาธิปัตย์ปชป21เสียงเข้ามาร่วมด้วยรวมแล้วเป็นรัฐบาลที่มีเสียงสส330เสียงเปิดโผคณะรัฐมนตรีล่าสุดภูมิธรรมที่เดิมพลชูศักดิ์รองนายกรัฐมนตรีสรวงศ์คุมท่องเที่ยวธีรรัตน์เป็นรมต.เดือดแน่บิ๊กป้อมประกาศสู้ต่อเรียกประชุม19 กกบห.จับตาเอาคืนกลุ่มธรรมนัสชาดายันเองมีชื่อนั่งรัฐมนตรีแน่ภูมิใจไทยเสนอ8รายชื่อเดิมไม่เปลี่ยนแปลงธรรมนัสลั่นไม่เคยยื่นโผคณะรัฐมนตรีแข่งลุงป้อมชี้มีมารยาทพอไม่ยุ่งพปชร.ส่ง4ชื่อปชป.เสียงแตกสันเพชรค้านร่วมรัฐบาลเหน็บแรงเป็นฝ่ายค้านก็ทำเพื่อปท.ได้คอนติเนนตัลฟุตซอล 2024 พร้อมเปิดฉากความมันก่อนฟุตซอลชิงแชมป์โลกกีฬาวันที่23สิงหาคม2567 18:48 น.คอนติเนนตัลฟุตซอล 2024 อุ่นให้ร้อนก่อนฟุตซอลโลกเปิดสนามไทยฟัดนิวซีแลนด์วันที่31สิงหาคมที่สนามอบจ.นนทบุรีชมฟรีพลอากาศเอกเผยสนามติดตั้งเก้าอี้ 4,000 ที่นั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดการแถลงข่าวฟุตซอลคอนติเนนตัลฟุตซอล 2024 ในแคมเปญอุ่นให้ร้อนก่อนฟุตซอลโลกระหว่างวันที่31สิงหาคม-6 กันยายนสนามอบจ.นนทบุรีวัดโบสถ์ดอนพรมมี5ชาติประกอบด้วยไทยอันดับ9ของโลกนิวซีแลนด์อันดับ19โลกอัฟกานิสถานอันดับ30โลกคูเวตอันดับ35โลกและกัวเตมาลาอันดับ40โลกซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฟุตซอลเวิลด์คัพ 2024 ที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยการแถลงข่าวมีบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์เบญจสิริวัลย์อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพ ลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณีประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันโค้ชน้อยณรงค์ศักดิ์คงแก้วอดีตตำนานนักฟุตซอลทีมชาติไทยวรุณอยู่ประเสริฐผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอบจ.นนทบุรีและจารึกโคมจันทร์หัวหน้างานสถานที่อบจ.นนทบุรีพร้อมด้วยทัพนักฟุตซอลทีมชาติไทยนำโดยมิเกลโรดริโกหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปนบิ๊กป๋อมกล่าวว่าตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ทีมชาติไทยเข้าร่วมฟุตซอลโลกเป็นครั้งแรกเราผ่านการคัดเลือกได้อันดับ 3 และได้เข้าไปชิงแชมป์โลกที่ประเทศกัวเตมาลาในปี 2000 แม้อาจจะยังไม่มีผลงานที่ดีในครั้งนั้นแต่สิ่งสำคัญคือเราได้แรงบันดาลใจครั้งใหญ่ที่จะพัฒนาในครั้งต่อไปหลังจากนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆปี 2012เราได้เป็นเจ้าภาพและผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกจากนั้นปี 2016 และ 2021 เรารักษามาตรฐานไว้ได้ตลอดมาซึ่งสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ในการเตรียมทีมแต่ละครั้งคือการเตรียมทีมก่อนแมตช์จริงที่ผ่านมาเราเดินทางไปรอบโลกไปทุกที่ที่ฟุตซอลมีชื่อเสียงในการเก็บตัวแต่ละครั้งจะเป็นการประเมินว่าที่ไหนเหมาะสมครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเรามีคอนติเนนตัลฟุตซอลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปฟุตซอลโลกเป็นรายการที่จะได้ประเมินว่าเราพร้อมแค่ไหนที่ขาดไปไม่ได้ต้องขอบคุณท่านนายกสมาคมคุณนวลพันธ์ล่ำซำท่านบอกผมว่าพี่ป๋อมฟุตซอลไทยเราพัฒนากันมาตลอดไปฟุตซอลโลกมาแล้ว7 สมัยฟุตบอลกับฟุตซอลเราคือพี่น้องกันและในการเตรียมทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในครั้งนี้เราได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ทางด้านพลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณีกล่าวว่าจากการจัดครั้งที่แล้วคอนติเนนตัลที่อบจ.นนทบุรีเมื่อวันที่1มีนาคม2567ที่ผ่านมามีแฟนๆเข้ามาเชียร์กันเยอะมากผมว่าแฟนๆตื่นตัวกันอย่างมากซึ่งในปัจจุบันมีการปรับปรุงเรื่องสนามตอนนี้มีการติดตั้งเก้าอี้ทั้งหมด 4,000 ที่นั่งมีแอร์เย็นสบายมีถนนหนทางในการเข้าสนามที่ดีเชื่อว่าชาวนนทบุรีต่างตั้งตารอที่จะมีเกมนานาชาติของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยไปแข่งขันอีกครั้งและที่สำคัญเรายังเปิดให้แฟนๆเข้าชมฟรีเช่นเดิมทุกคู่สำหรับโปรแกรม Continental Futsal 2024 ที่สนามกีฬาอบจ.นนทบุรีวัดโบสถ์ดอนพรหมถ่ายทอดสดทาง Facebook YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์และฉางชูก Official วันที่31สิงหาคม2567กัวเตมาลาพบคูเวตเวลา 16:30 นาทีนิวซีแลนด์พบไทยเวลา 19:30 นาทีวันที่2กันยายน2567อัฟกานิสถานพบกัวเตมาลาเวลา 16:30 นาทีไทยพบคูเวตเวลา 19:30 นาทีวันที่3กันยายน2567คูเวตพบอัฟกานิสถานเวลา 16:30 นาทีกัวเตมาลาพบนิวซีแลนด์เวลา 19:30 นาทีวันที่4กันยายน2567นิวซีแลนด์พบอัฟกานิสถานเวลา 16:30 นาทีไทยพบกัวเตมาลาเวลา 19:30 นาทีวันที่6กันยายน2567นิวซีแลนด์พบคูเวตเวลา 16:30 นาทีไทยพบอัฟกานิสถานเวลา 19:30 นาที